ตัวเกม Accelerator Program อะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการเกมใหญ่ๆของทางฟีฟ่านะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการแบ่งกิจกรรมในหลายๆส่วนด้วยกันส่วนหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการปรับทัศนคติก่อนนะครับก็คือผู้ปกครองหรือเด็กๆเนี่ยก็อาจจะรู้อยากรู้ว่าเกมเป็นอะไรยังไงบ้างก็จะมีตัวเกม on the series นะครับก็คือเอาอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ประสบความสำเร็จในเกมเนี่ยเป็นเกมเมอร์ที่มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีแรงบันดาลใจมาเผื่อแผ่น้องๆหรือผู้ปกครองให้ได้เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเกม Accelerator Program เป็นเกม Online Academy นะครับเกม Online Academy เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าถ้าในส่วนแรกเนี่ยก็คือสร้างแรงบันดาลใจก่อนแล้วสมมติถ้าเขาอยากเป็นอยากเรียนอยากรู้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเกม Online Academy เนี่ยก็จะสอนวิธีในการตั้งแต่ทำเกมในการดีไซน์เกมในการออกแบบเกมนะครับในการทำเกมสำหรับเด็กแล้วก็ให้เด็กทำเกมออกมาเองด้วยหลายๆอย่างก็จะเป็นการเรียนรู้ประมาณ280ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะต่อยอดมาจากตัวคอนเทนต์ที่เราทำกันมาในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ายับย้อนไปก็คือตอนช่วงโควิดเราเห็นกระแสของเกมในเมืองไทยเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นที่นิยมมากเรามีการเติบโตเยอะมากนะครับในช่วงปีแรกของโควิดเลยเนี่ยโตมาจากปีก่อนหน้านั้นใน 35% อยู่ที่ 34,000 ล้านบาทในตลาดเกมนะครับแล้วก็ปีที่2ของโควิดเนี่ยก็โตขึ้นมาอีก 8% ก็อยู่ที่ประมาณ 37,000 ล้านบาทซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจแต่ว่าถ้าเรามานั่งดูอีกทีนึงก็คือเป็นเกมที่เราผลิตเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทเป็นเกมที่เราส่งออกอีก300ล้านบาท370ล้านบาทก็คือ 37,000 เป็นตลาดเราส่งออกประมาณ 1% นั่นหมายความว่าเกมต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยค่อนข้างประสบความสำเร็จด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องทำอุตสาหกรรมเกมแล้วก็ทำคนสร้างเกมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เรามาตัดสินกันวันนี้นะครับก็คือเกม Accelerator Program อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวอันสุดท้ายนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเกือบปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นอันแรกเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอันที่2เป็นการสร้างพื้นฐานว่าทำเกมยังไงอันที่3เนี่ยครับว่าถ้ามีไอเดียหรือมีเกมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมาต่อยอดกันยังไงต่อนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีการปรับแคตตากรีใหม่จากแต่ก่อนเนี่ยก็จะแบ่งตามประเภทของเกมไม่ว่าจะเป็น strategy เป็น casual game เป็น adventure เป็นหลายอย่างแต่ว่าปีนี้เรามี pro นะครับแล้วก็มี amateur ก็คือคนที่อยากจะเริ่มทำเกมแล้วมีไอเดียทำเกมเอาไอเดียทำเกมมานะครับ pro ก็คนที่มีเกมที่จะโชว์แล้วก็มาโชว์กันตรงนี้จะเป็นที่เอามาเจอกับบรรดากูรูในวงการเกมครับวงการเกมเนี่ยก็จะมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศจะมาสอนมาปล่อยเคล็ดลับนะครับมาทำยังไงให้เกมของเขาเนี่ยมีความสนุกน่าตื่นเต้นน่าเล่นเพิ่มมากขึ้นผู้ที่ชนะจากโครงการนี้ก็จะมีสิทธิ์นะครับไปเปิดตัวกับหลายงานกับของเรานะครับแล้วก็อินเวสเตอร์ที่มาเยี่ยมชมทางประเทศไทยสนใจในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีอยู่ตรงนี้อยู่ในแฟ้มอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเพื่อจะโชว์ให้เขาดูว่าถ้าสนใจลงทุนเนี่ยบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็ผ่านโครงการแล้วก็เป็นผู้ชนะประกวดของเราไปแล้ววันนี้ก็เรามาดูกันนะครับว่า11ทีมที่อยู่ในโปรลีกนะครับแล้วก็10ทีมที่อยู่ในแอมเบชั่นลีกเนี่ยจะมาแข่งขันกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะคว้าเงินรางวัลและคว้าโอกาสในอนาคตต่อไปสำหรับตัวเกม Accelerator Program เนี่ยครับปีนี้ได้รับความสนใจมากตอนแรกเรามีเป้าอยู่ที่ประมาณ500ยังนั่งหารือกับทีมกับทาง InfoFed อยู่เลยว่า500เนี่ยมันเยอะเกินไปว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประมาณ100กว่า200ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับแต่ว่าพอมี500เนี่ยก็มีการเปิดตัว Amateur League ขึ้นมาทำให้ทีมเนี่ยเข้าแข่งขันเนี่ยประมาณ313ทีมแล้วก็มีคนเข้ามาแข่งกันทั้งหมดเนี่ย 1,130 กว่าคนก็คือถือว่าประสบความสำเร็จนะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ10เท่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของวงการเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องมีโครงการที่ท
ทางดีป้าเองทางอินโฟเฟสแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นทาง TGA นะสมาคมอุตสาหกรรมเกมไทยแล้วก็จะเป็นทางการีนาหรือว่าทางผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆเนี่ยจะมาทำร่วมกันก็ฝากทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับให้การสนับสนุนเกมไทยของเราต่อไปด้วยครับ